ครบแล้วครับจะเป็นวงกลมสามวงเกิดขึ้นมานะครับต่อไปนี้จะเป็นวงกลมสามวงขึ้นมาวงที่หนึ่งไว้ตรงนี้วงที่สองวงที่สามมันแทนค่าของเซลล์นะฮะอย่าลืมนะฮะทุกวงทุกจุดก็แปลว่ามันมีศูนย์กลางอยู่ใช่ไหมมีศูนย์กลางอยู่มีศูนย์กลางอยู่พลังงานบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งอย่าลืมคําหลักนะครับอยู่ในศูนย์กลางเห็นไหมครับทีนี้ไอ้เจ้าศูนย์กลางเนี่ยมันก็จะแผ่พลังงานออกไปต้องใช้ภาพนี้เสนอแผ่พลังงานออกไปไม่ใช่ไม่เขียนมาเพราะว่าอันนี้มันก็ดึงมาใช้ประกอบกันได้อยู่แล้วในศูนย์กลางอ่านได้ไหมอ่านได้ครับอยู่ในศูนย์กลางเห็นชัดไหมเจนว่าเป็นคลื่นออกนะครับเป็นคลื่นดูดีมันจะเป็นคลื่นเป็นสัญลักษณ์คลื่นนะครับนี่คือสัญลักษณ์คลื่นพวกนี้จะไม่พูดแล้วในเรื่องของเอนไซม์ฮอร์โมนกรดอะมิโนไม่ต้องพูดแล้วพวกนี้วิชาการแพทย์เขาเรียนกันอันนี้จะมาเรื่องของพลังงานล้วนๆเป็นพลังงานคลื่นไอ้คลื่นเหล่านี้แหละครับดูว่ามันจะแตกตัวยังไงต่อจากหนึ่งก็คือตรงนี้โอเคไหมครับเอาล่ะเมื่อรู้เช่นนี้แล้วจากหนึ่งให้ชัดๆให้เขียนให้ชัดๆออกมาว่าผมจะให้แทนค่าสีออกไปทีนึงเพื่อที่จะให้มันดูต่างกันนะครับเอาสีมาใส่ให้มันแตกเพื่อให้มันเห็นต่างกันเมื่อเห็นต่างกันแล้วมันก็จะเข้าใจกันไม่ยากนักถ้าเห็นเหมือนกันมันก็จะเข้าใจยากให้เห็นต่างกันวงกลมในคือตัว PE นะฮะอย่าลืมนะครับตัว PE เอาล่ะแต่ละตัวมันก็มีคลื่นของมันเฉพาะมันก็เลยกลายเป็น1ตัวก็คือแตกตัวเมื่อกี้ให้ดู1เซลล์หลายๆเซลล์มารวมกันร่างกายมันก็จะอะไรมันจะโยงเข้าหากันตอนนี้ให้สังเกตปากกาสีน้ำเงินนะครับไปแล้วครับปืดเห็นไหมฮะมันจะโยงกัน1ไปหา2 2ก็มาหา3 3ก็ไปหา1มันผูกพันกันอย่างนี้เซลล์ร่างกายเรานะครับจะเห็นได้ว่าทุกๆเซลล์ที่มันอยู่ติดกันเนี่ยครับมันยังมีตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมถ้าบอกว่า1เซลล์ก็คือ1วงกลมมันก็ใช่นะให้ดูไว้1วงกลมเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยมันก็ยังมีตรงนี้ด้วยนะครับทั้งหมดผมใส่สีให้เต็มมองข้ามไม่ได้เลยนะครับหมายความมันเดียวกันเห็นไหมสีน้ำเงินนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ผมลากเส้นออกมาซะเนี่ยให้มันชัดนี่คือพลังงานบริสุทธิ์คือตรงนี้เห็นไหมครับก็มาสูงตรงนี้ซะขี้เกียจเขียนใหม่เห็นไหมไม่อยากจะเขียนใหม่นะครับพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้อยู่ในจุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งพอเวลามีสามนี่ก็เป็นหลายสิ่งนะเห็นไหมจะเห็นว่าจากเล็กสุดพลังงานสุดมันจะขยายตัวใหญ่สุดฉะนั้นในร่างกายเราเซลล์มันก็จะต่อกันเนี่ยต่ออยู่อย่างนี้ตลอดเอาให้เต็มเลยนะครับใช่ไหมต่ออยู่อันนี้ก็มาต่ออีกใช่ไหมอันเนี้ยไม่รู้ดูมันไปไม่จบหรอกครับมันขยายใหญ่ไปเรื่อยมันขยายใหญ่ไปเรื่อยครับขยายใหญ่ไปเรื่อยแบบเนี้ย
ขยายใหญ่ไปเรื่อยอันนี้มันจะไม่จบนะสังเกตไหมเนี่ยต่ออีกมันไม่จบหรอกเห็นไหมครับต่อไปเรื่อยเห็นไหมครับเห็นยังเนี่ยจากเล็กสุดก็จะกลายเป็นใหญ่สุดเห็นไหมครับไม่มีทางหยุดได้รู้ไว้เพราะฉะนั้นมันก็แตกตัวแบบอินฟินิตี้ครับจบเห็นไหมครับไปหมดอินฟินิตี้เป็นไปหมดอินฟินิตี้เป็นหมดหาจุดจบไม่ได้มันก็ไปเต็มหมดเป็นเอกะหนึ่งนะเอกภพไปเลยนะใหญ่สุดจนสุดใหญ่โอ้โหเล็กสุดจนสุดเล็กเห็นยังนะใหญ่สุดจนสุดใหญ่อ้าวใช้สัญลักษณ์ใหญ่สุดใหญ่สุดจนสุดใหญ่ปื๊ดเห็นไหมทีนี้กลับกันใหญ่ไปหาเล็กใหญ่สุดไปหาเล็กจนสุดเล็กกลับกันนี่นะครับต่อไปแล้วก็มาอะไรเห็นไหมฮะเห็นไหมครับถ้าบอกนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดไปหาเล็กสุดจนสุดเล็กสุดเล็กคือตรงนี้ใช่ไหมล่ะนี่สุดเล็กเล็กสุดเล็กสุดไปหาใหญ่สุดใหญ่สุดใหญ่มันก็สุดตรงนี้ใช่ไหมล่ะเห็นได้ยังครับจากเล็กสุดเห็นไหมฮะเห็นลูกศรชัดๆนะนะจากเล็กไปหาใหญ่สุดใหญ่จากใหญ่ไปสุดเล็กเห็นยังครับนี่แหละความหมายคือตรงนี้เป็นไงบ้างครับขึ้นยอดตานยอดไหนฟังความจริงดูให้ทันไปให้ได้มันไม่ใช่ยอดไหนละครับเข้าใจกันง่ายๆนี่เองใช่ครับกว่าจะลากดึงมาพูดตรงนี้ได้ลุงใช้เวลานานมากนะครับสิ่งที่ลุงไปรู้นะวันนั้นคือวันที่1มกราคมปี37วันนั้นพูดถึงเบนจามินแฟรงคลินครับนะที่เขาค้นพบไฟฟ้าในอากาศนะครับในอากาศไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยแม้แต่ทางวิทยาศาสตร์นะวันนี้ไอ้เรื่องของฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเขาก็ยังไม่ยอมรับไฟฟ้าสถิตเพราะถ้าเขาพูดเขาตายทำไมถึงตายมันพิสูจน์ไม่ได้เขาก็เลยใช้คำว่าประจุไฟฟ้าบวกกับลบนั่นเองไอ้ฟ้าแลบน่ะมันแลบทีมันครึ่งโลกเลยถ้าไปเล่นไปนั่นแหละนั่นแหละฟ้าแลบนั่นน่ะนั่นๆๆๆงั้นเบนจามินแฟรงคลินเขาค้นพบไฟฟ้าตรงนี้เขาจะมีปัญญามากพอที่จะไปนั่งอยู่ในหัวโต๊ะหรือกลางโต๊ะผมก็ไปแซบนะวันนั้นแน่นอนจะนั่งข้างโต๊ะก็มีประโยชน์คนประเภทนี้เขาจึงสามารถที่จะเขียนหนังสือออกมาเป็นรัฐธรรมนูญเขาได้ถึง200กว่าปีเพิ่งมีเหตุการณ์ที่มันผิดปกติอย่างมากมายวันที่6มกราคมที่บอกว่าประชาชนบุกรัฐสภาแต่ทั้งหมดมันก็ลงเอยแล้วว่าเนี่ยนั่นคือธรรมะบอกให้รู้แล้วว่ามันชนะอธรรมไปแล้วถ้าหากก็มีฝั่งพระธรรมเข้าไปช่วยทีนี้โลกใบนี้ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับ
ใช่ต้องใช้เวลามากโลกร้อนใช่ไหมหิมะตกมากมายก่ายกองใช่ไหมพายุใช่ไหมโลกมันร้อนทำให้ฝนตกมันจะหนีมือลูกไหมเนี่ยน้ำฝนมากมายก่ายกองสลายไปซะเลยมันจะหนีมือลุงได้ไหมเนี่ยหิมะมันมากมายก่ายกองมันจะหนีลุงได้หรือเปล่าพายุที่มันขึ้นมามากมายจะเป็นเฮอริเคนจะเป็นไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นมันจะหนีลุงได้ไหมเนี่ยอะไรทำนองนั้นนะครับนึกบอกว่างานนี้เป็นงานใหญ่งานโลกระดับประเทศยังรองรับไม่ได้เลยมันต้องระดับโลกในประเทศนี้แห่งนี้นะลุงช่วยมาเยอะเรื่องของฟ้าของฝนตั้งแต่ปี42แล้วให้รู้ว่านี่มัน64ใช่ไหมนะกี่ปีกว่าแล้วนะแล้วถ้าเขาบอกว่ามีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ทำได้อยู่ถ้าทำได้ปล่อยให้มันแรงมาทำไมวะจะรู้นะใช่ไหมฮะคอยดูนี่มันมกราใช่ไหมล่ะแม่น้ำสะแกรกก็ไม่มีน้ำเลยแม่น้ำยมก็ไม่มีน้ำเลยอย่ามานั่งคิดคุยไอ้เรื่องของข่าวสารเอาตัวรอดขอแต่ครับหน่วยราชการจะปกปิดพระตำหาทำไมจะรู้นะใช่ไหมครับปกปิดพระตำหาทำไมจะรู้นะใช่ไหมฮะก็แปลว่าฝั่งราชการก็ไม่สามารถรู้ปริมาตรของน้ําในเขื่อนจริงๆมันหาไม่ได้หรอกเอาไม่จะบอกเอาไม่จะบอกมันทําได้ไหมล่ะเรื่องปริมาตรกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นดูสิในพื้นที่มันสลบมันลกตรงต่ํามันวัดทุกจุดไหมไม่มีทางเอาสแกนมาสแกนได้ไหมเอาเครื่องมาสแกนตั้งแต่หน้าเขื่อนถึงไปถึงน้ำหยดสุดท้ายเขื่อนทุกซอกทุกมุมด้วยต้องมีเครื่องสแกนทั้งหมดเอาเครื่องแมวที่ไหนมาสแกนจะรู้ละจึงจะรู้ปริมจะได้รู้ว่าน้ำทุกหยดมันมีเท่าไหร่อยู่หน้าเขื่อนอย่ามานั่งขี้คุยนะพวกวิทยาศาสตร์จะรู้นะมันหาไม่ได้ก็บอกว่าหาไม่ได้จะงุบงิบอะไรกันนักกันหนามาถึงนาทีเนี้ยมีผู้คนพูดเรื่องนี้คนลุกหงอกได้เป็นคนพูดเป็นไรบ้างใช่ไหมฮะก็เรื่องอย่างเงี้ยฮะเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆอันนี้พูดเกี่ยวข้องกับทางด้านพลังงานบริสุทธิ์ที่มันอยู่ในร่างกายมนุษย์เราที่สามารถรักษากันและกันด้วยสองมือเปล่าเนี่ยก็คือตรงนี้แหละดูมันโยงใหญ่ออกไปget into มั้ยครับเข้าใจป่ะถ้าเข้าใจไม่ต้องไปศึกษาเรื่องอื่นต้องการรู้จักตัวเราเองก็มีอยู่แค่นี้ศึกษาเรื่องอื่นนอกตัวเราคือเรื่องของการประกอบอาชีพไปครับครับเรื่องของการเรียกแรงแข็งขันไม่มีก็สองมือเปล่าก็ให้กันทุกคืนกันอยู่แล้วใช่มั้ยฮะจะผ่านพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันผ่านโฟตอนของแสงก็ให้กันทุกวันทุกคืนผ่านคลื่นเสียงก็ได้โบกมือหย่อยๆก็ได้ต่างหากเอาอะไรกับลุงนี่เลยครับก็ให้ไปฟรีๆอยู่ก็มนุษย์อยู่ในบ้านหลังเดียวกันเออใช่ไหมฮะมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้แมนบอหรือท่านจะว่าผมว่างั้นเลยพี่ใช่ป่าวครับเดี๋ยวพูดกันหน้ากล้องใช่ไหมเออทั้งหมดนี้ก็ไม่ต้องเชื่อตามหลักกาลมสูตรของพระเจ้าให้ประกาศชาวโลกมันมาถึงยุคหาความจริงหาของจริงแท้อยู่ในความเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อด้วยโอเคไหมครับของจริงอยู่ในกับทุกสรรพสิ่งของจริงในวันพังงามสุดอยู่ทุกจุดของสรรพสิ่งนี่ของจริงของจริงแท้ก็อธิบายมาตามลำดับแล้วว่าแล้วก็เซ็นชื่อกำกับซะนี่ก็เป็นภาพหนึ่งนะฮะของประวัติศาสตร์นะครับอธิบายตามมาความเนี่ยเอาค
คนไหนฟังทันก็เอาประโยชน์ไปก็แค่นั้นใช่ไหมถ้าฟังไม่ทันก็ฟังหลายรอบก็แล้วกันนะฮะวันนี้มันที่8อีกแล้วมอคอ64นี่แค่นี้พอไหมพี่พอนะก็ทำให้ดูกันพอสมควรแหละก็คิดว่าดูก็พยายามดูว่าไม่น่าจะขาดตกบกพร่องเพราะว่าทั้งกระดานเนี่ยฮะวันหนึ่งข้างหน้าเด็กรุ่นหลังจะมาถามลุงนะครับคงจะสนุกกันแหละครับรุ่นต่อไปนี้เพราะว่ามันมาถึงจุดแล้วแหละจะมาถึงลุงลุงก็มีหน้าที่อธิบายขยายความต่ออีกทีนึงเพื่อให้เด็กมนุษย์ในโลกกันแล้วกันทั้งหลังจะใส่เข้าไปใส่เข้าไปและทั้งหมดจะบอกไว้เลยว่าเด็กผู้ใดก็ตามที่เข้าใจภาษาลุงพลังงานบริสุทธิ์มันจะเข้าตัวและจะรักษาตัวเองได้อายุจะยืดยาวยืนนานแล้วก็คนไหนที่ก็จะไปช่วยผู้อื่นได้มนุษย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้มันเป็นยุคสุดท้ายนะครับยุคสุดท้ายที่ว่านี้คือยุคของพระศาสดาพระองค์ใหม่จะเสด็จมาโลกใบนี้ขออนุญาตลุงเชื่อว่านะมีหน้าที่ส่วนหนึ่งที่จะรองรับพระศาสดาพระองค์ใหม่จะเสด็จมาอยู่โลกใบนี้เหมือนกับกำลังจะสร้างบ้านสร้างบ้านให้กับพระศาสดาพระองค์ใหม่มาอยู่คำว่าสร้างบ้านหมายความว่าแน่นอนนะครับไปไหนมันก็มีที่อยู่ใช่ไหมล่ะที่อยู่อาศัยบ้านท่านมีไหมครับที่อยู่ของอะไรสารเพียงตานั่นแหละก่อนก็บ้านเทวดาบ้างเทพพรหมบ้างมาที่อยู่ในบ้านใครแต่ใครต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วมันจะเป็นบ้านหลังใหม่ของพระศาสดาศาสดาพระองค์ใหม่ในกลุ่มของสาธุนี่จะรู้ดีว่าคือพระศรีอริยเมตไตรนะพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5จะเสด็จมาตามคำสอนเหลืออีก 2,480 ปีเหลืออีกตามคำสอนนะเหลืออีก 2,480 ปีตัวเป็นๆ นี่นะฮะอย่างท่านอย่างผมนี่จะมาเดินดินกินข้าวแก่นาทีนี้พวกเราเจ้าค่อยเตรียมเอาไว้ครับต้องบุญมหาบุญนะครับที่จะสร้างสิ่งนั้นไว้รองรับนะเมื่อเวลาท่านหมดชีวิตไปผมก็ทิ้งเหมือนกันชีวิตผมนะในระหว่างที่ผมมีชีวิตอยู่จะทำงานสิ่งนี้เอาไว้ให้รองรับพระศาสดาพระองค์ต่อไปได้มาอยู่เด้งสบายๆโอเคมั้ยนะกลุ่มสาธุก็พระศรีอริยเมตไตรแล้วกลุ่มอื่นกลุ่มอามินอาเมนไม่รู้เขาเรียกชื่อเสียงเรียกอะไรก็ตามทีแต่ลุงบอกว่าคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละครับแต่มันเรียกคนละภาษาโอเคมั้ยครับมาดาทีนี้รู้จักภาษาพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละคือภาษากลางนะฮะ Pure Energy โดยอะไรโดยลุงออก Pionergy Thailand โอเคไหมครับชัดเจนนะฮะประเทศไทยโดยลุงออกเพื่อใครก็ได้ที่สนใจใฝ่รู้ในตรงนี้ในเรื่องราวของตัวตนของตัวเองหวังว่าวันนี้ลุงได้ใช้หนี้ทางใจเรียบร้อยนะจ๊ะนะจ๊ะไปกัน58คุ้งน้ำขึ้นมาได้10ขั้นไหมนี่หรือว่าหรือยังไงต่อขึ้นยอดตาล10ต้นต่อกันไหมความจริงก็ไม่มีอะไรสุดท้ายแล้วลุงก็พูดไปอย่างนั้นแล้วนะเพื่อให้มันอลังการงานสร้างนะความจริงว่าเอ้ยอยู่ใกล้นี่เองใช่ป่ะครับโอเคนะต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของท่านถามผมตอบต่อนะครับเรื่องนี้พูดใหม่ยังได้เลยนะครับพูดใหม่จะขยายจากนี้ออกไปทีนึงเมื่อกี้เนี่ยได้พูดใหม่มันก็จะมีต่ออีกพูดเมื่อไหร่มันก็จะมีของใหม่ๆมาให้ทุกที
แต่ของเมนของหลักไม่หนีหรอกครับยังไงก็ไม่หนีผู้บัญชีก็ได้ของใหม่เพิ่มขึ้นอีกจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ตัวหลักไม่เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับตัวหลักอ้าวต่อไปนี้ชาวยูชาวเฟสก่อนนะครับ